คือมันง่ายที่เราจะบอกว่าเฮ้ยฉันเชื่อแต่หลักฐานสิ่งเหล่านั้นที่เราบอกว่าเราอยากได้มันยังไม่มา10กว่าปีที่ผ่านมาผมบางคนพบไปอย่างนี้ครับหอมจังเลยเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาแชร์เรื่องพลังแห่งการ manifestation ฤทธิ์เดชแห่งการเชื่อจนมันกลายมาเป็นสิ่งที่เราสามารถจะจับต้องได้จริงผ่านทางการจินตนาการผ่านทางความเชื่อและผ่านทางคำพูดของเราจริงๆต้องบอกว่าเทคนิค manifestation เนี่ยมันเริ่มต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนรุ่นของพ่อคุณแม่ของผมอีกร้อยกว่าปีแล้วประเด็นที่ผมมาค้นพบแล้วผมก็ตั้งคำถามอยู่หลายครั้งด้วยเช่นกันเวลาเราอ่านหนังสือ self help หรือว่าหนังสือจากกูรูต่างๆในเรื่องการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันง่ายเนาะที่เราจะแบบเฮ้ยอ่านโอเคฉันเชื่อว่าวันนี้ฉันจะประสบความสำเร็จฉันเชื่อว่าวันนี้ฉันจะรวยถึงแม้วันนี้เงินในบัญชีฉันยังมีน้อยกว่าที่ต้องใช้ถึงแม้วันนี้ฉันอาจจะยังไม่รู้ว่าฉันจะเอาข้าวมื้อต่อไปที่ไหนคือมันง่ายที่เราจะบอกว่าเฮ้ยฉันเชื่อแต่หลักฐานในความเป็นจริงของชีวิตเราก็คือสิ่งเหล่านั้นที่เราบอกว่าเราอยากได้มันยังไม่มามันยังไม่ได้เกิดขึ้นมาให้เราเห็นทางกายภาพผมเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายหันกล้องมาให้ดูข้างบนตรงนั้นนี่มีวิชั่นบอร์ดของผมอยู่แต่นอกเหนือจากการมีตัววิชั่นบอร์ดหรือว่าบอร์ดวิสัยทัศน์แผนการความฝันของเราที่ดีแล้วเนี่ยบทเรียนที่ผมได้ค้นพบก็คือจากการศึกษาจากการทดลองกับตัวเองใน10กว่าปีที่ผ่านมาผมมาค้นพบว่าอย่างนี้ครับเพื่อนๆคิดว่าความฝันจะเกิดขึ้นจากการเรานั่งอยู่เฉยๆป่ะเรานั่งรอให้ความฝันมันมาถึงเราป่ะมันก็ไม่ใช่ป่ะมันจะเริ่มจากอะไรครับจากการลงมือทำจากการที่เราจะหว่านเมล็ดแห่งความเชื่อของเราที่จับต้องได้ผ่านทางการกระทำของเรานั่นเองครับดังนั้น manifestation ที่ไม่มี execution หรือไม่มี action ที่ follow up ตามมันจะเกิดได้ยังไงถ้าเราเชื่อว่าเราจะรวยแต่เรายังไม่มีพฤติกรรมอะไรก็ตามที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการจะให้สำแดงขึ้นมาในชีวิตของเราเพื่อนๆว่ามันจะเกิดไหมครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆอ่ะเขารอให้ความฝันเขามันอยู่ดีมันเกิดขึ้นปะมันไม่มีทางจริงปะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับเทคนิคที่ผมค้นพบอย่างแรกเลยคือนอกจากเชื่อต้องทำตามครับอดทนครับอดทนผมบอกไว้เลยนะครับในยุคนี้ผมเองก็เหนื่อยมากกับการอดทนแล้วก็รู้สึกบางทีก็ท้อเพราะอะไรครับเพราะเราคุ้นชินกับความรวดเร็วความฉับพลันแบบใหม่ไปแล้วอ่ะพวกเรายิ่งในยุคนี้ที่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในกระเป๋าที่เราสามารถจะถ่าย IG ถ่าย Twitter ถ่าย Facebook ได้อย่างรวดเร็วคือง่ายๆคือเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อนๆลองย้อนกลับไปนิดนึงนะกว่าเราจะส่งข่าวสารสมมติว่าวันนี้มีเพื่อนของผมคนนึงที่อยู่ที่ต่างประเทศถ้าหากเขาท้องแล้วเขาอยากจะประกาศข่าวดีให้ผมรู้ที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยเพื่อนที่อยู่อเมริกาของผมต้องทำอะไรครับเขียนจดหมายส่งผ่านน้ำผ่านเหวผ่านอะไรกันมาถึงที่บ้านผมเพื่อจะบอกสารนั้นแต่ทุกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราสามารถเสพข่าวสารได้ภายเพียงแค่เสิร์ชชื่อของเพื่อนก็รู้แล้วว่าเพื่อนเป็นมาอย่างไรบ้างสุดท้ายเรากลายเป็นเคยชินกับอะไรที่มันรวบรัดและรวดเร็วไปหมดทุกอย่างทำให้ผมเป็นคนพบเคล็ดลับที่3หรือบทเรียนที่3ก็คือว่าการที่เราจะ manifest สักทีนึงมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เร็วตามปลายนิ้วของเราเหมือนวันนี้เราหว่านเมล็ดสักต้นหนึ่งแล้วกันถ้าวันนี้ผมบอกกับลูกชายว่าเอาเมล็ดมะม่วงอันนี้ไปหว่านลงไปในทุ่งนาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บมะม่วงกินเพื่อนๆจะบอกกับผมว่ายังไงเจไดคุณหลอกลูกของคุณได้ยังไงในทางเดียวกันครับทำไมเราต้องหลอกตัวเองทำไมเราต้องทำกับตัวเราเองแบบนั้นทำไมเราถึงต้องไปคาดหวังให้สิ่งที่เราหว่านเมล็ดไปวันนี้มันต้องเกิดผลภายในพรุ่งนี้หรือแม้จะเกิดผลภายใน1เดือนหรือแม้แต่ใน1ปีก็ตามเป้าหมายยิ่งใหญ่เท่าไหร่มันต้องใช้เวลาครับสิ่งที่เราเชื่อนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นแต่อย่าเพิ่งสิ้นหวังครับชีวิตของเพื่อนจินตนาการความฝันที่ยิ่งใหญ่ยึดถือมันไว้ครับลงมือทำและรอคอยอดทนอย่าเพิ่งยอมแพ้ผมขอเป็นคนคนนึงที่จะเตือนเพื่อนๆด้วยความหวังดีด้วยความรักว่าความฝันของเพื่อนๆน่ะไม่ใหญ่เกินไปหรอกเพียงแต่ว่าเพื่อนๆน่ะรอคอยอดทนเพียงพอไหมที่จะไปถึงวันนั้นทุกฝันเป็นไปได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในเอพิโซดหน้าครับขอพระเจ้าอวยพรครับ